สวัสดีค่ะพี่น้องมื้อนี้อากาศดีพอกับไมลี่ไม่แล้วเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวค่ะพี่น้องมื้อนี้เดี๋ยวสิพาชมสวนหน้าบ้านหลังบ้านกันเนาะค่ะเนาะอากาศดีมื้อนี้แล้วดอกไม้ก็เริ่มบานแล้วน้ําค่ะพี่น้องส่วนที่บ้านได้บานก็มีแต่ว่าก็ส่วนเยอะที่บานก็มีอยู่แล้วส่วนที่กําลังโรยก็มีค่ะพี่น้องอันนี้เป็นดอกอะคิไลเนาะค่ะเนาะก็พี่น้องอาจสิเบิ่งได้เบิ่งไปหลายเทื่อแล้วดอกอะคิไลก็เริ่มร่วงโรยเนาะค่ะเนาะดอกกุหลาบเฮาก็บ่ทันได้บานค่ะพี่น้องอันนี้เป็นหน้าบ้านเนาะค่ะเนาะฮิมเบอร์รี่ย่างดกเลยค่ะปีนี้เยอะมากเลยเยอะมากๆเลยฮิมเบอร์รี่ดอกไฮเดรนเจียเฮาก็โดนแล้วนะคะนี่ก็เขาก็ยังบ่ถือว่าเลวร้ายนะคะพี่น้องก็ยังเบิ่งได้อยู่เนาะค่ะเนาะยังพอเบิ่งอยู่ค่ะพี่น้องสีก็ยังสวยอยู่แล้วก็ยังดูดีอยู่ค่ะพี่น้องอันนี้เป็นหน้าบ้านผักเฮาเนาะค่ะเนาะส่วนในบ้านผักเฮาก็สิเป็นประมาณนี้เนาะค่ะเนาะแตงก็กําลังใหญ่แล้วก็ผักที่เฮาเอาไว้เอาแนวค่ะพี่น้องที่อยู่บ้านผักนี่เป็นผักที่ไว้เอาแนวอันนี้น่ะสิเป็นกะลําขาวกะลําหัวนะคะพี่น้องเดี๋ยวสิเอาไปให้ไก่ที่แรกนึกว่ามันเป็นกะลําดอกปลูกผสมประสานกันหลายๆพันหลายเขาเริ่มเป็นดอกแล้วนะคะพี่น้องก็คือสิกินบ่แซ่บแล้วนะคะเนาะเดี๋ยวเอาไปให้ไก่ส่วนพวกนี้ก็เสียแววแนวค่ะพี่น้องแตงเฮาก็เป็นดอกย่างคักนะคะพี่น้องเป็นในบ้านผักเขาลาเวนเดอร์กำลังบานค่ะพี่น้องดอกไม้ในหัวใจนกยูงองุ่นเยอะเลยค่ะพี่น้องปีนี้ส่วนน้อยหน้าบ้านเฮาเนาะค่ะเนาะต้นรั่วตรงนี้ได้เฮ็ดไปหมู่บ้านนี่เนาะค่ะเนาะนี่น้องเห็นบ่รั่วไม้กัน
วนรั่วนี่เฮ็ดใหม่เนาะค่ะเนาะรั่วที่กั้นนี่เฮ็ดเพิ่งเสร็จมื้อนี้ค่ะพี่น้องก็บ่ได้ถ่ายวิดีโอให้เบิ่งก็เอามาให้พี่น้องเฮ็ดแล้วๆก็เอาค่อยเอามาให้พี่น้องเบิ่งเนาะค่ะเนาะดอกไม้นี่ก็ไปเอาอันที่เฮาปลูกกันมื้อนั้นค่ะพี่น้องพอดีบ่ได้ไปซื้อดอกไม้ก็เลยมันซื้อมา2กอก็เลยเอามากอนึงค่ะพี่น้องสีสวยงามเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งว่าเอามาจากหม่องใดก่อนนึงเอามาจากมองนี่ล่ะปกติกอนี่มันสิอยู่มองนี่เห็นบ่คะพี่น้องแล้วอีกกอเมื่อกี้สีม่วงก็สิอยู่มองนี่แล้วสีแดงก็สิอยู่ตรงกลางตรงนี้2อันบัดนี้พ่อย่ายกอนี่มาไอ้พ่อเอากอสีม่วงออกก็เลยย่ายเอากอนี่มาไว้ตรงกลางแล้วก็เอาสีแดงมาไว้ตรงขอบก็เลยกลายเป็นแบบนี้ค่ะพี่น้องส่วนหัวนี่ก็ได้เฮ็ดภายหลังจากที่ปลูกดอกไม้เสร็จเนาะค่ะเนาะก็มาเฮ็ดหัวเอาฮิมเบอรี่ขึ้นไปถัดมาก็ฟิ้งโรสอ่ะเฮาก็ใหญ่แล้วค่ะพี่น้องดอกบานแล้วถัดไปก็จะเป็นดอกไม้ดอกกุหลาบปานะคะเนาะกุหลาบปีนี้โรคโดกค่ะพี่น้องหอมมากเลยกุหลาบสีเหลืองปุ๋ยขี้ไก่ค่ะพี่น้องคะบ่ได้เสียเงินซื้อปุ๋ยแม้แต่บาทเดียวนะคะเนี่ยที่พี่น้องเห็นอยู่ในสวนนี้คือปุ๋ยขี้ไก่ค่ะพี่น้องดอกไม้บ่ว่าจะเป็นดอกไม้เป็นผักเอาสูตรเดียวกันไปเลยเนาะค่ะเนาะเฮ็ดตามใจฉันค่ะพี่น้องมีอันใดก็ใส่อันนั้นไปก็บ่ได้รู้เรื่องเกี่ยวกับกุหลาบเยอะแยะนะคะพี่น้องก็คือเอาปุ๋ยมาใส่ปุ๋ยขี้ไก่มาใส่มันแล้วก็แล้วไปเลยผลลัพธ์ที่ได้
ค่ะพี่น้องคลิปนี้แมรี่ก็ต้องไปก่อนแล้วค่ะพี่น้องเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปเนาะค่ะเนาะขอให้พี่น้องมีความสุขสนุกกับการทำสวนนะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายเจอกันในคลิปต่อไปค่ะและก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมไมรี่บ้านๆเนาะค่ะเนาะขอบคุณค่ะบ๊ายบายจ้า